เซอร์ไพรส์เปิดต้นปีมาก็มีข่าวดีเลยสำหรับนักแสดงสาวน้องดาด้าสุชาดาเช็คลีหรือที่แฟนๆรู้จักกันและคุ้นหน้ากันดีกับภาพสาวน้อยหน้าหวานที่รับบทเป็นมณีจันทร์วัยเด็กในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหารามมหาราชาโดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและคลิปประกาศข่าวดีว่าถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานพร้อมกับโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่สวมไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมเป็นเจ้าสาวคนต่อไปกับแคปชั่นว่า The day that YES means forever surprise มากไม่เอะใจเลยสักนิดใครจะไปคิดว่าจะโดนขอแต่งงานกลางร้านอาหารขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าทำไมไม่ให้สั่งของหวานเองบอกสั่งไว้ให้แล้วพอของหวานมาถึงก็กลายเป็นของหวานจานที่พิเศษที่สุดในโลกหนูขอบคุณพี่ที่ดูแลหัวใจหนูอย่างดีมาตลอดไม่เคยทำให้หนูเสียใจเลยหนูสัญญานับจากนี้ไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรในชีวิตพี่จะมีหนูอยู่เคียงข้างบทความต่อไปในชีวิตของเราจนถึงตอนสุดท้ายเราจะมีกันและกันหนูรักพี่นะครับ